นะครับเงินการ์ดเนี่ยใช้ได้ทุกเลนเลยถ้าคนทั่วไปก็ทำบุญไปได้ประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็ส่วนมีปัญหาอีกอย่างนึงฮะลูกเหล็กไม้จะไปขายของใช่ไหมบางทีฮะเหล็กไม้เท่าไหร่นะเหล็กไม้จะตอบว่าพันจาร์ดนะฮะพันจาร์ดแต่เด็กน้อยพม่าจะพูดกับเริงจ้าเด็กจ็ตนะฮะแต่ว่าพันจ็ตพันจ็ตลูกค้าได้ยินเป็นพันเจ็ดตอบน้องทบพันห้าได้ไหมน้องก็โอเคได้พี่พันห้านะผมนะพี่เป็นพันห้านะพี่ไปขายพันไปเลยลูกค้าบอกไอ้ลูกบอกว่าโอ้ลูกค้าใจใจดีนะขายพันจ็ตให้ได้พันห้าได้ให้ติ๊กห้าร้อยอีกประมาณไม่ใช่เป็นพันเจ็ดขายจะพันห้าประมาณนะฮะไม่ดูในซองไหมถ้าไม่ครบดูในซองมันจะอยู่ในซองนะครับผมถ้าใครที่นับไม่ครบเนี่ยแล้วดูในซองมันจะอยู่ในซองนะ 2-3 ใบวันนะครับผมได้ได้นะครับเราก็จะมีปัญหาที่มากหนึ่งอย่างเรื่องซื้อมินิมาร์ทนะฮะสมมติคุณผู้ไปซื้อตก 1,800 จานใช่ไหมคุณที่ไปสองตายคือ 2,000 จานตกไหมนั่นจะยื่นมันคือทางร้านเนี่ยเขาไม่มีแป้งย่อยคอนนะที่มากจะเป็นเบอร์ที่มีปัญหาเรื่องแป้งย่อยคอนยากมากนะไม่มีทุกร้านนะครับแป้งร้อยสองร้อยจานเนี่ยพม่าไม่ผิดแล้วนะไม่ผิดแป้งนี้มาแล้วประมาณหลายปีแล้วเราไม่มีแป้งใหม่ตลอดแป้งร้อยกับแป้งสองร้อยจานเลยมันเป็นแป้งที่มันวูดเวียนแบบนี้เรื่อยๆนั่นก็เลยร้านก็ไม่มีแป้งย่อยคอนเขาเลยจะให้ลูกทัวร์เนี่ยบังคับเอาของเพิ่มเลยนะเมื่อเลือกแล้วเขาจะยึดมาเพราะไปว่าปีนกับคู่สู้หนึ่งห่อเลยอันนี้ธรรมะสันรู้กันเองว่าเขาดูแบบย่อยเขาก็ธรรมะเขาไม่คิดว่าจะหยุดมานะหยุดไปเสร็จมาแล้วหยุดคู่สู้มาเลยเพราะว่ารู้กันว่าเขาไม่กันย่อยนะฮะพูดแบบนี้เนี่ยคนไทยจำไม่เคยคิดใช่ไหมแต่ถามว่าใจนี้เนี่ยเขาไม่ทำได้ด้วยสองร้อยจ้าเหมือนเขาคิดเท่าเกินที่เลยมาเนี่ยครับจะไม่เข้าใจกันเขาต้องแบบไปกับโลกมานะครับแต่ธรรมะนี้บางเคสเนี่ยเขาไม่มีแบงค์ยอดนะฮะเขาก็จะทำค่าให้ลูกทัวร์เอาลูกเอ็นไปเลย5เม็ดเอามันก็หลักไปเลย2ชิ้นประมาณนี้เลยนะครับมันจะเป็นปัญหาตัวหน้าที่เจอกันบ่อยๆนะเรื่องแบงค์ยอดไม่มีคอนนั่นเองนะครับผมนะฮะการท่องเที่ยวในพม่าในรอบนี้นะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับเวลาที่ไปเที่ยวแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะแต่ไม่ได้เป็นการตัดทิ้งนะฮะแต่สลับโปรแกรมเองว่าเอาเมื่อวานเนี่ยเอามาไว้วันนี้เพราะว่าทางมันสะดวกหรือเอาวันนี้เนี่ยไว้พรุ่งนี้ทางจะสะดวกประมาณนี้มากกว่านะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมนิดหน่อยนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยววันนี้น่าจะจบที่ของสาวดีนะครับซอก2โปรแกรมได้นะคิดว่าจดแล้ว2ที่นะครับเราต้องนั่งรถจากของสาเนี่ยดูอีก2ชั่วโมงนะครับไปที่ตีนเขาของพระธาตุสินแสเรียกว่าแคมป์นะแคมป์รถตั้งหนึ่งนะฮะรถบัสของเราเนี่ยไปจอดแค่ตรงแคมป์รถตรงนั้นนะฮะร้านทุกคนต้องลงจากบัสใหญ่นะแล้วก็ไปเอากระเป๋าของเราที่จะขึ้นจากเราคืนนี้ที่สินแสด้วยนะครับถ้าใครดูก็ถือว่าไม่มีของขึ้นแล้วนะฮะเพราะว่าจะมีจุดประกาศแค่หนึ่งครั้งที่เดินไปแล้วก็ไปเอากระเป๋าของเราหรือไม่ตัวเองให้รู้ไว้ตัวเองนะอย่าไปหยิบเผื่อเพิ่ม